ด็จพระนารายณ์พระเจ้าแห่งดินแห่งกรุงศรีอยุธยาในปีคริสตศักราช1665จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านลำแบกท้องม่วงทูลละอองพระบาทและครั้งนั้นพระองค์ได้ตรัสถามถึงเหตุผลที่แท้จริงที่ท่านเข้ามาในประเทศสยามซึ่งท่านลำแบกได้กราบทูลตอบว่าขอพระองค์อย่าได้ทรงสงสัยในเจตนาของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าได้สละลาภิบ้านเกิดของเราบิดามารดามิสหายและวิธีการดำรงชีวิต